ณะหรือตักบาตรเทโวหมายถึงวันทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาประเพณีตักบาตรเทโวแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไปจะจัดให้มีขบวนแห่พระสงฆ์รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจำลองเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลอาทิเทวดานางฟ้าเปรตสันนรกชาวบ้านก็จะมารอใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งตามสองข้างทางวังแดงสวัสดีครับผมนายเฉลิมชัยนาคเหล็กอดีตเป็นครูนะครับปัจจุบันก็เกษียณราชการแล้วตอนนี้ก็มาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคนหนึ่งของวัดวังแดงหมู่ที่3ตำบลวังแดงอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งในแต่ละปีเนี่ยในวันที่ออกพรรษาเรียบร้อยแล้วในวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะเป็นวันที่ทางวัดวังแดงเราจะจัดงานวันเทโวโรนะซึ่งวันเทโวโรนะเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2516ที่คณะกรรมการของวัดเองก็ได้มีการพูดคุยกันว่าที่เราจัดกันมาในก่อนๆมันเป็นการจัดแบบเล็กๆก็คือจัดเฉพาะในบริเวณวัดก็มีพระสงฆ์ออกบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งทีนี้คณะกรรมการก็มีความคิดว่าถ้าเกิดเราจัดเฉพาะในวัดพี่น้องประชาชนคนที่ไม่รู้เรื่องหรือคนที่อยู่ห่างไกลจากวัดก็จะไม่มีโอกาสทำบุญในวันนี้ก็จึงได้เริ่มขยับในปี2516เริ่มจัดรอบชุมชนจากงานที่เล็กๆมีรถในขบวนประมาณแค่10กว่าคันในปีแรกๆก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งในปัจจุบันปี2565ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานปีที่48ของวัดบางแดงของเราจำนวนรถในปีนี้ก็มีเพิ่มขึ้นถึง38คันก็ถือว่าเพิ่มจากในปีแรกๆวัตถุประสงค์ในการจัดงานก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นเทศกาลวันออกพรรษาและทุกๆวันพระที่ผ่านๆมาคนทั่วไปที่มาใส่บาตรที่วัดก็จะเป็นข้าวสุกกับข้าวที่ไม่ได้เป็นข้าวสารอาหารแห้งที่มันไม่ได้มีความพิเศษอะไรแตกต่างออกไปเพราะฉะนั้นการทำบุญด้วยข้าวสารอาหารแห้งเลยต่างมันเป็นการเก็บข้าวเก็บอาหารไว้ใช้ได้นานและทางวัดเนี่ยสามารถที่จะนำไปช่วยเหลือคนที่ขาดแคลนได้อันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นและอีกอย่างหนึ่งในวัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จะให้ประชาชนได้รู้ว่าวันเทโวคือวันอะไรทำไมถึงเรียกว่าวันเทโวก็เพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่าวันเทโวหลังจากที่ครบไตรมาสคือครบวันออกพรรษาการเข้าพรรษาครบ3เดือนแล้ววันรุ่งขึ้นก็จะเป็นวันออกพรรษาในระหว่างพระสงฆ์ก็คืออยู่ในวัดมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นออกพรรษาก็อิงตามในอดีตการในสมัยพุทธกาลเป็นที่ทราบกันว่าในช่วงที่เข้าพรรษาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อที่จะโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะฉะนั้นเมื่อครบ3เดือนก็เสด็จลงมาจากเทวโลกสวรรค์ชั้นดาวดึงจึงได้มีภาพจำลองที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของเทวดานางฟ้าก็คือมาเป็นการส่งเสด็จจากเทวโลกสู่โลกมนุษย์ทีนี้เมื่อลงมาสู่โลกมนุษย์แล้วองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องการที่จะให้คนที่เดือดร้อนคนที่กำลังชดใช้เวรกรรมอยู่ในนรกภูมิคือพวกเปรตสัตว์นรกอสุรกายมีโอกาสที่จะได้ทำบุญทำกุศลด้วยกันในวันเทโวนี้ก็จึงได้ให้พวกสัตว์นรกในนรกภูมิมีโอกาสที่จะมองเห็นพบกันหมดตั้งแต่เทวดานางฟ้าพระสงฆ์มนุษย์แล้วก็เปรตสัตว์นรกอสุรกายอะไรต่างๆมีโอกาสที่จะมาทำบุญร่วมกันจึงเป็นที่ไปที่มาของวันเปิดโลกหรือวันที่พระเจ้าเปิดโลกวันนี้ขึ้นมา
ราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ตามที่ได้เรียนให้ทราบก็คืออีกประการหนึ่งเมื่อกี้นี้ก็คือต้องการให้ประชาชนได้รู้จักความหมายของวันเทโวว่าวันเทโวคือวันอะไรอย่างไรและสิ่งที่แปลกของวัดบางแดงก็คือในเรื่องของการสร้างตัวเปรตเพราะว่าเทโวต้องมีเปรตอยู่แล้วเปรตที่คู่กับงานเทโวต้องมีเปรตต้องมีสัตว์นรกต้องมีอสุรกายอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเปรตของวัดบางแดงจะแตกต่างจากเปรตของที่วัดอื่นๆวัดอื่นเราอาจจะไปเที่ยวไปดูแล้วเนี่ยอาจจะเห็นเขาสร้างตัวใหญ่ๆมีกระดูกมีตาโตลิ้นแลบหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะไปลักษณะแบบทื่อๆทื่อๆไปอาจจะไปขึ้นอยู่บนรถแต่บางแดงจะมีคนทรงเปรตก็จะมีการทำให้เปรตมีชีวิตชีวามีความเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นตั้งแต่ศีรษะลูกตาลำคอสวงอกเอวอะไรต่างๆสามารถที่จะสั่งให้เปรตเนี่ยเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆได้เพราะฉะนั้นคนที่มาเที่ยวที่นี่ก็จะได้ดูความแปลกนะของเปรตที่วัดบางแดงว่ามันแตกต่างจากที่วัดอื่นๆที่เข้าไปสัมผัสมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางแดงเราได้ทำติดต่อกันมาทุกปีก็เพื่อสิ่งนี้และที่สำคัญก็คือต้องการให้พี่น้องได้มาร่วมทำบุญทำกุศลกัน